staring photo. Don't forget the way you look me in the eyes. คณิจามิกจินเดสวัสดีค่ะมิกจินค่ะค่ะก็ห่างหายกันไปนานเลยนะคะสำหรับคลิป Empties วันนี้เราก็เลยมาทำคลิปอัปเดตให้เพื่อนชมกันนะคะซึ่งเราก็ได้รวบรวมของที่เราใช้หมดในช่วงที่ผ่านมาไว้ในกล่องนี้เรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างค่ะก็มาเริ่มกันที่ตัวนี้กันก่อนนะคะซึ่งเราเนี่ยเพิ่งใช้หมดไปสดๆร้อนๆเมื่อเช้านี้เลยค่ะคือเขาจะเป็นแฮร์ทรีทเมนต์ของยี่ห้อฟีโน่ตัวนี้ค่ะสภาพอาจจะเกิดกลางนิดนึงนะคะเพราะว่าเพิ่งหยิบออกมาจากห้องอาบน้ำเมื่อกี้นี้เลยก็ต้องขอโทษด้วยนะคะด้านในเนี่ยก็คือใช้หมดเกลี้ยงเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้เราก็ใช้หมดมาหลายกระปุกมากๆเลยนะคะแล้วก็เคยแนะนำในคลิปแฮร์แคร์ของเราด้วยนะคะคือเป็นแฮร์ทรีทเมนต์ที่หมักผมแล้วเนี่ยรู้สึกว่าผมมีความชุ่มชื้นแล้วก็นุ่มรื่นขึ้นนะคะแล้วก็มีความเงาดีด้วยเราก็เลยใช้ต่อเนื่องมาเรื่อยๆเลยค่ะถ้าถามว่าตัวนี้เนี่ยเหมาะกับใครนะคะเราคิดว่าเหมาะกับทุกคนเลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นแฮร์ทรีทเมนต์ที่ราคาไม่แพงแต่ว่าช่วยบำรุงผมได้ดีเลยค่ะก็ถ้าสนใจไงลองเช็คดูได้นะคะแต่ตัวนี้รู้สึกว่าจะยังไม่มีขายแบบทางการที่ไทยก็จะต้องหาซื้อตามพวกร้านออนไลน์หรือว่าพรีออเดอร์อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็ถ้าเราเจอข้อมูลยังไงเราจะใส่ไว้ให้ใน description box นะคะเพื่อนๆก็ลองเปิดอ่านกันดูได้ค่ะค่ะเมื่อกี้ตอนที่เราไปหยิบตัวฟีโน่จากห้องอาบน้ำมาเนี่ยเราก็ไปเจออีกตัวนึงที่เราใช้หมดเรียบร้อยแล้วเช่นกันนะคะก็จะเป็นสบู่อาบน้ำของยี่ห้อเมลซาวอนตัวนี้ค่ะอันนี้ก็สภาพเกลอะกรังนิดนึงนะคะเพราะว่าหยิบมาจากห้องอาบน้ำเมื่อกี้นี้เลยเช่นกันค่ะสับตัวนี้เราเคยพูดถึงไปในคลิปนี้ด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้เราใช้หมดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมารีวิวความรู้สึกหลังใช้ให้เพื่อนชมกันนะคะตัวนี้เราไม่แน่ใจว่ามีขายที่ไทยหรือเปล่านะคะแต่ว่ามีเพื่อนหลายคนที่แบบว่าอาศัยอยู่ญี่ปุ่นเหมือนกับเราแล้วก็แบบอาจจะสนใจอะไรเงี้ยก็ขอรีวิวไว้ก่อนนะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะมีส่วนผสมของสบู่แบบ 100% เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะสามารถล้างแล้วก็ทำความสะอาดพวกความมันอะไรเงี้ยสิ่งสกปรกบนผิวร่างกายได้ดีเลยนะคะแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยเราคิดว่ามันค่อนข้างทำให้ผิวแห้งนิดนึงนะคะแล้วก็ด้วยความที่เขาเป็นส่วนผสมของสบู่เพราะฉะนั้นใครที่ผิวแบบแห้งหรือว่าผิวแพ้ง่ายอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะคะส่วนตัวตอนนี้เนี่ยตอนนี้เราใช้ตัวนี้หมดแล้วเราไปใช้ตัวของยี่ห้อคาวอยู่นะคะซึ่งตัวนั้นเนี่ยคืออ่อนโยนมากๆเลยค่ะจะไม่มีกลิ่นนะคะก็ถ้าใครที่ผิวแพ้ง่ายเราจะแนะนำเป็นตัวนั้นมากกว่าค่ะแต่ว่าตัวนี้นะจุดที่เราชอบเลยก็คือเขาจะมีกลิ่นด้วยนะคะซึ่งเป็นกลิ่นแบบแนวดอกไม้กลิ่นจะไม่ได้ฉุนมากนะคะแล้วก็อาบแล้วเนี่ยก็คือรู้สึกว่าสะอาดดีด้วยค่ะก็จะแนะนำสำหรับใครที่ต้องการสบู่อาบน้ำที่เป็นส่วนผสมจากสบู่แบบแท้ๆเลยแล้วก็แบบคนที่ผิวมันอะไรอย่างนี้นะคะแบบต้องการล้างแบบทำความสะอาดแบบหมดจดหรือว่าเอียดๆนิดนึงอะไรเงี้ยน่าจะชอบแล้วก็ใครที่ชอบกลิ่นหอมๆอะไรเงี้ยก็แนะนำแต่ว่าจะไม่แนะนำสำหรับคนที่ผิวแห้งหรือว่าแพ้ง่ายเท่าไหร่นักนะคะค่ะต่อไปมากันที่สกินแคร์กันบ้างนะคะซึ่งตัวแรกก็จะได้แก่ Cleansing Oil จากยี่ห้อ Deprogram ค่ะสำหรับใครที่ชมคลิปเราเป็นประจำน่าจะรู้จักตัวนี้กันนะคะเพราะว่าเราเคยแนะนำในคลิป Favorite ไปด้วยนะคะสำหรับใครที่เป็นคนผิวแพ้ง่ายแล้วแบบอยากใช้ Cleansing Oil เราก็แนะนำตัวนี้นะคะเพราะว่าเขาเป็น Cleansing Oil ที่ส่วนผสมในอ่อนโยนมากๆเลยค่ะแล้วก็ล้างเมคอัพได้ดีเลยนะคะคือแบบสามารถล้างพวกเมคอัพที่กันน้ำอะไรเงี้ยได้ด้วยแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยถ้าเป็นบริเวณตาเราก็จะใช้ Eye Remover แยกอยู่ดีนะคะแต่ถ้าถามว่าล้างได้ไหมเนี่ยก็ล้างได้อยู่ค่ะสำหรับเนื้อของเขาเนี่ยก็จะเป็นเนื้อออยแบบบางเบาไม่มีกลิ่นไม่มีสีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ไม่ชอบน้ำหอมเนี่ยก็น่าจะถูกใจค่ะตัวนี้เราก็แนะนำสำหรับทุกสภาพผิวเลยนะคะไม่ว่าจะผิวแห้งผิวแพ้ง่ายผิวมันก็สามารถใช้ได้ค่ะแต่ว่าเมื่อเทียบกับแบรนด์ใน Dark Store ด้วยกันแล้วเนี่ยตัวนี้อาจจะราคาสูงนิดนึงนะคะถ้าใครมีงบอะไรเงี้ยแล้วสนใจก็ลองเช็คกันดูได้นะคะนอกจาก Cleansing Oil ของ Deprogram เมื่อกี้แล้วเนี่ยเราก็ใช้ Cleansing Balm ของ Lululun หมดแล้วด้วยเช่นกันค่ะตัวนี้เองเราก็ใช้หมดเกลี้ยงเรียบร้อยแล้วนะคะคือเขาจะเป็น Cleansing แบบเนื้อบาล์มสีขาวค่ะเวลาเพื่อใช้เนี่ยก็คือให้นวดบนหน้าที่มีเมคอัพนะคะแล้วก็นวดไปเรื่อยๆแล้วก็ผสมน้ำนิดนึงเพื่อเปลี่ยนให้กลายเป็นเนื้อน้ำนมแล้วก็ค่อยล้างออกนะคะ
ซึ่งตัวนี้เราก็ใช้มาเรื่อยๆเลยนะคะถ้าถามว่าเหมาะกับใครเนี่ยก็จะเหมาะสำหรับคนที่ไม่ได้แต่งตาเยอะมากนะคะคือจะเหมาะสำหรับล้างพวกรองพื้นหรือว่าบริเวณอื่นๆนอกจากบริเวณตานะคะคือเราเคยใช้ตัวนี้เนี่ยลบบริเวณตาแล้วมันเข้าตาปรากฏว่ามันแสบมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นใครที่แบบว่าจะเอาตัวนี้มาใช้บริเวณตาเราไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะคะแนะนำสำหรับการใช้บริเวณอื่นๆพวกแบบบริเวณรองพื้นหรือว่าคิ้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็ยังไงลองพิจารณากันดูนะคะตัวนี้นะคะจะมีกลิ่นด้วยซึ่งเป็นกลิ่นแนวตะไคร้นิดนึงค่ะเป็นกลิ่นแนวสมุนไพรก็จริงๆส่วนตัวเราชอบนะคะกลิ่นเขาหอมอยู่แต่ว่าใครที่ไม่ชอบกลิ่นแนวตะไคร้อะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าน่าจะมีทั้งคนชอบเลยแล้วก็แบบอาจจะไม่ชอบเลยนะคะก็ยังไงฟังแล้วลองพิจารณากันดูได้นะคะค่ะต่อไปมากันที่โฟมล้างหน้ากันบ้างนะคะซึ่งก็จะมี2ตัวด้วยกันคือเราเริ่มใช้2ตัวนี้นะพร้อมๆกันเลยค่ะแล้วก็ใช้หมดพร้อมกันเลยนะคะตัวแรกเนี่ยก็จะได้แก่โฟมล้างหน้าจากยี่ห้อคิวเรลค่ะสำหรับตัวนี้จะเป็นหัวปั๊มนะคะซึ่งเพื่อสามารถกดแล้วมันก็จะมีฟองออกมานะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหมดแล้วมันก็เลยไม่มีฟองออกมาแล้วนะคะตัวนี้เราจะแนะนำสำหรับคนที่เป็นคนผิวแห้งแล้วก็ผิวแพ้ง่ายนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยอ่อนโยนมากๆเลยค่ะคือไม่มีพวกแอลกอฮอล์น้ำหอมสีพาราเบนต่างๆนะคะก็คืออ่อนโยนมากแล้วก็หลังล้างเสร็จเนี่ยก็ไม่รู้สึกว่าผิวแห้งด้วยนะคะใครที่แบบว่าชอบให้มีความชุ่มชื้นหลงเหลืออยู่น่าจะถูกใจค่ะถ้าถามว่าตัวนี้ไม่เหมาะกับใครนะคะก็คือจะไม่เหมาะสำหรับคนที่ชอบโฟมล้างหน้าที่แบบฟองโฟมแบบแน่นๆนิดนึงนะคะว่าตัวนี้ฟองโฟมเขาจะออกไปทางเหลวนิดนึงนะคะจะไม่ได้แบบเป็นฟองโฟมแบบแน่นๆขนาดนั้นแต่ว่าส่วนตัวเราชอบส่วนผสมที่มันแบบดีมากๆแล้วก็อ่อนโยนนะคะก็เลยใช้มาเรื่อยๆเลยค่ะแล้วก็สำหรับคนผิวมันได้ชอบฟิลการล้างหน้าที่แบบเอียดๆอะไรเงี้ยอาจจะรู้สึกว่าตัวนี้มันไม่เอียดพอนะคะเพราะมันยังมีความชุ่มชื้นหลงเหลือหลังล้างอยู่นะคะก็จะเป็นฟิลการใช้ที่แบบว่าอาจจะมีคนผิวมันบางคนไม่ชอบได้เหมือนกันนะคะก็มาบอกเผื่อไว้ค่ะแต่รู้สึกว่าเขาจะมีอีกส่วนหนึ่งที่ตรงเนื้อเป็นสีเขียวอ่อนนะคะซึ่งจะเป็นสำหรับคนผิวมันโดยเฉพาะถ้าใครที่แบบว่าอยากได้ฟิลการล้างหน้าที่แบบเหมาะกับคนผิวมันจะดูเป็นรุ่นนั้นก็ได้นะคะแต่ส่วนตัวเราชอบรุ่นนี้มากกว่าเพราะว่าล้างแล้วเนี่ยหน้ายังมีความชุ่มชื้นอยู่แล้วก็อ่อนโยนมากๆด้วยค่ะยังไงก็ลองพิจารณากันดูได้นะคะแล้วก็อีกตัวที่เราใช้หมดเช่นกันเนี่ยก็จะได้แก่เจลล้างหน้าจากยี่ห้อแมเมกุตัวนี้ค่ะสำหรับคลิปรีวิวแบรนด์แมเมกุเราเคยทำไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าสนใจยังไงก็เราไปชมกันได้นะคะเพราะว่าพูดไว้อย่างละเอียดเลยค่ะวันนี้ก็จะมาสรุปแบบคร่าวๆนะคะตัวนี้จะเป็นเจลล้างหน้านะคะคือจะเป็นเนื้อเจลซึ่งเพื่อนๆเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องตีฟองก่อนล้างนะคะก็คือนำมานวดบนหน้าได้เลยแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเราจะชอบใช้ในตอนเช้านะคะเพราะว่าเขาเนี่ยมีกลิ่นของส้มยูสุด้วยนะคะแล้วก็มีส่วนผสมของเปเปอร์เมนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่นวดบนหน้าเนี่ยก็จะรู้สึกเย็นๆที่ผิวนะคะซึ่งทำให้รู้สึกเฟรชมากๆเลยค่ะแล้วก็เลยชอบในตอนเช้าเพราะว่าพอใช้ตอนเช้าเนี่ยก็คือจะรู้สึกตื่นนั่นเองค่ะสำหรับตัวนี้ส่วนผสมค่อนข้างดีเลยนะคะแล้วก็ค่อนข้างอ่อนโยนด้วยค่ะคือเขาเนี่ยจะไม่มีพวก SLS แล้วก็พาราเบนอะไรเงี้ยต่างๆนะคะแล้วก็มีส่วนผสมที่ช่วยปลอบประโลมผิวอย่างพวกว่านหางจระเข้หรือว่าเซรามายอะไรอย่างนี้เป็นต้นค่ะแต่เนื่องจากว่าเขาได้มีส่วนผสมของพวกซีตัสแล้วก็พวกส้มด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่แพ้ส่วนผสมประมาณนี้เนี่ยก็อาจจะไม่แนะนำเท่าไหร่นะคะก็ยังไงลองดูก่อนนะคะว่าใช้แล้วโอเคไหมแพ้ไหมนะคะแต่ว่าส่วนตัวเราใช้แล้วไม่แพ้เลยแล้วก็ฟิลการใช้คือเราชอบมากๆเลยค่ะก็ยังคงใช้อยู่นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยขึ้นหลอดใหม่เรียบร้อยแล้วค่ะก็ส่วนตัวเราใช้ต่อค่ะค่ะต่อไปมากันที่โลชั่นกันบ้างนะคะซึ่งก็จะได้แก่ตัวคอนเซนเทรตโลชั่นจากยี่ห้อโมโมโพริตัวนี้ค่ะสำหรับโลชั่นของแบรนด์นี้เนี่ยเขาก็มี2รุ่นด้วยกันนะคะคือรุ่นปกติที่ตรงแพ็คเกจจะเป็นสีครีมนะคะแล้วก็รุ่นคอนเซนเทรตที่เป็นแพ็คเกจสีชมพูแบบนี้นะคะส่วนตัวเราจะแนะนำรุ่นปกติมากกว่าค่ะเพราะว่ารุ่นนั้นน่ะจะไม่มีแอลกอฮอล์นะคะแต่ว่ารุ่นนี้น่ะมีแอลกอฮอล์ค่ะซึ่งค่อนข้างใส่มาเยอะอยู่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นใครที่แพ้แอลกอฮอล์แล้วก็จะไม่แนะนำนะคะแล้วก็ตัวนี้เขาจะมีน้ำหอมนะคะคือผลิตภัณฑ์ของแบรนด์โมโมโพริเนี่ยเขาจะมีกลิ่นของพีททุกชิ้นเลยนะคะใครที่แพ้น้ำหอมเนี่ยก็อาจจะไม่แนะนำเช่นกันแต่ว่าถ้าใช้แล้วแบบไม่แพ้อะไรเงี้ยก็เป็นโลชั่นที่ราคาไม่แพงเลยนะคะแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นได้ดีแล้วก็ช่วยปรับสมดุลผิวได้ดีด้วยค่ะ
เพราะว่าเขาน่าจะมีส่วนผสมของพวกแลคโตบาซิลัสแล้วก็เซรามายจากรูปพีชด้วยนะคะก็ถ้าใครแบบไม่แพ้อะไรเงี้ยก็ลองเช็คกันดูได้แต่ว่าตัวที่แนะนำก็คือจะเป็นตัวรุ่นปกตินะคะค่ะต่อไปมากันที่เซรั่มกันบ้างนะคะซึ่งก็จะมี2ตัวด้วยกันค่ะก็จะมาพูดพร้อมกันเลยนะคะตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นตัว Intense Reset Concentrate จาก Estée Lauder นะคะแล้วก็อีกตัวนึงจะเป็นตัว Dark Spot จาก Kiehl ค่ะถ้าสรุปสั้นๆแล้วเนี่ยสำหรับใครที่ต้องการตัวที่มาช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็ช่วยทำให้ผิวแข็งแรงแล้วก็จะแนะนำเป็นของ Estée Lauder ตัวนี้นะคะคือเนื้อเขาเนี่ยจะเป็นเนื้อแบบคล้ายๆน้ำนมนิดนึงนะคะมีความคล้ายครีมด้วยนิดนึงค่ะจะมีความชุ่มชื้นค่อนข้างสูงเลยค่ะตัวนี้ซึ่งพอทาแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าผิวมันนุ่มมากๆเลยนะคะก็เลยค่อนข้างชอบฟีลการใช้ตัวนี้มากๆแต่ว่าด้วยความที่ราคาเขาเนี่ยค่อนข้างสูงแล้วก็แบบขนาดเล็กมากเลยก็เลยอาจจะไม่ได้ซื้อต่อทันทีนะคะส่วนตัวแต่ว่าถ้าถามว่าชอบไหมเนี่ยก็ชอบค่ะแล้วก็สำหรับ Dark Spot ของ Kiehl นะคะตัวนี้เนี่ยก็จะมาช่วยลดพวกรอยดำรอยแดงจากสิวต่างๆนะคะซึ่งส่วนตัวเรารู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เห็นผลแบบทันทีนะคะต้องใช้เวลาอยู่เหมือนกันค่ะแต่ว่าพอใช้แล้วเนี่ยก็รู้สึกว่า อุ่นใจค่ะเพราะว่ามันเป็นตัวที่ค่อนข้างอ่อนโยนอยู่นะคะคือส่วนตัวเราใช้แล้วไม่แพ้แล้วก็ค่อยๆแบบเหมือนแบบรอยมันจางลงแบบธรรมชาติอะไรอย่างนี้นะคะก็มีแล้วอุ่นใจแต่ว่าถ้าถามว่าลดแบบรอยดำรอยแดงได้เร็วขนาดนั้นไหมก็ไม่ขนาดนั้นนะคะก็ถ้าสนใจลองเช็คกันดูได้นะคะราคาค่อนข้างสูงอยู่ถ้ากลัวว่าจะแพ้เนี่ยก็ลองซื้อเป็นแบบไซส์แซมเปิลมาลองดูก่อนได้นะคะแล้วก็ตัวต่อไปได้แก่สเปรย์กันแดดจากยี่ห้ออิชิซาวะเคนคิวโจค่ะสำหรับอันนี้ก็จะเป็นของแบรนด์ญี่ปุ่นนะคะซึ่งเราเนี่ยก็ใช้เป็นไซส์ใหญ่เลยนะคะใหญ่มากๆเลยตอนนี้เนี่ยก็คือใช้หมดเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือฉีดไม่ออกแล้วค่ะตัวนี้เนี่ยที่เราชอบเลยก็คือสเปรย์เขาเนี่ยละอองแบบละเอียดมากเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยฉีดบนตัวอะไรเงี้ยบนเสื้อผ้าอะไรก็คือไม่เป็นคราบด้วยนะคะก็คือสามารถฉีดบนตัวได้เลยอะไรอย่างงี้นะคะโดยที่ไม่ต้องกังวลว่ามันจะโดนเสื้อนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าจะโดนเสื้อเนี่ยมันก็ไม่เป็นคราบอะไรเลยนะคะก็เลยค่อนข้างชอบจุดนี้ค่ะแล้วก็ตัวนี้มี SPF 50บวกแล้วก็ PA 4บวกเลยนะคะก็คือสามารถกันแดดได้ดีเลยค่ะส่วนตัวเนี่ยเราก็จะทาครีมกันแดดตัวอื่นก่อนนะคะแล้วก็เอาตัวนี้มาฉีดทับด้านบนอีกทีนึงเป็นการป้องกันแต่ว่าวันไหนที่ขี้เกียจอะไรเงี้ยเราก็จะฉีดตัวนี้ตัวเดียวเลยนะคะคือสามารถฉีดได้ทั้งหน้าผมแล้วก็ลำตัวเลยนะคะก็เลยค่อนข้างแบบสะดวกมากๆเลยค่ะแต่ว่าตัวนี้เขาจะมีกลิ่นด้วยนะคะจะเป็นกลิ่นแนวส้มนิดนึงถ้าใครที่ไม่ชอบอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่แนะนำนะคะคือเราเนี่ยก็ใช้กับคนรอบตัวซึ่งคนรอบตัวบางคนเนี่ยก็ไม่ชอบกลิ่นนี้ก็มีนะคะบางคนก็ชอบก็เลยมาบอกเผื่อไว้ด้วยนะคะไม่แน่ใจว่าเข้าไทยแล้วหรือยังแต่ว่าถ้าเข้าไทยแล้วเนี่ยก็เป็นอีกตัวนึงที่ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็แนะนำเลยค่ะนอกจากไซส์ใหญ่แล้วก็รุ่นนี้เนี่ยเขาก็มีรุ่นอื่นๆให้เลือกด้วยนะคะแล้วก็มีรุ่นที่เป็นแบบว่าสำหรับคนผิวแพ้ง่ายอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะก็ถ้าสนใจไงลองเช็คกันดูได้นะคะส่วนตัวเนี่ยที่เราลองมาจะเป็นตัวนี้นะคะต่อจากนี้ก็ตั้งใจว่าจะไปลองรุ่นอื่นดูบ้างค่ะค่ะต่อไปมาถึงตัวสุดท้ายกันแล้วนะคะซึ่งก็จะได้แก่คอนแทคเลนส์จากยี่ห้อ Eye Closet ตัวนี้ค่ะเพื่อนๆหลายคนถามเข้ามาว่าเราเนี่ยใช้คอนแทคเลนส์อะไรอยู่นะคะซึ่งเราเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ของ Eye Closet สีเบอร์นูดเบจนี้นะคะเพื่อจะใส่เป็นประจำเลยค่ะถ้าเป็นแพ็คเกจแบบยาวเนี่ยก็จะเป็นแบบรายวันนะคะแล้วก็ถ้าเป็นกล่องแบบสี่เหลี่ยมเล็กๆอย่างนี้ก็คือจะเป็นรายเดือนค่ะคือเขาจะเป็นเลนส์แบบมีสีนะคะซึ่งสีน่ารักมากๆเลยค่ะใส่แล้วตาจะดูสีใสขึ้นนะคะสีดูอ่อนลงนั่นเองค่ะคือตาเราปกติก็เป็นสีน้ำตาลอยู่แล้วนะคะยิ่งใส่เนี่ยก็ยิ่งทำให้ตาดูใสขึ้นก็เลยค่อนข้างชอบมากๆเลยค่ะแล้วก็เลนส์ของเขาเนี่ยก็มีความชุ่มชื้นใส่สบายไม่แห้งง่ายนะคะก็ค่อนข้างแนะนำเลยค่ะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็คือมีขายแค่ที่ญี่ปุ่นเท่านั้นนะคะเพื่อนๆก็อาจจะต้องหาซื้อตามพวกร้านพีเอานะคะก็ถ้าสนใจไงลองเช็คกันดูได้ค่ะค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิป Empties ค่ะมีตัวไหนเพื่อนๆใช้เหมือนกันบ้างไหมคะก็มาแชร์บอกกันได้นะคะสำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าคลิปจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆได้บ้างนะคะถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ยังไงเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเราก็ขอตัวลาไว้เพียงเท่านี้ค่ะไปพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย